ก็วันนี้นะครับท่องริโชคนะครับผมสั่งของมา3ชิ้นนะครับเป็นอะไรบ้างรอดูด้วยกันอันนี้จาก TikTok ชิ้นแรกเมื่อกี้นี้ Shopee ก็เดี๋ยวผมจะแกะที่เป็นกล่องของ TikTok ให้ดูนะเป็นราคา206บาทนะครับ206บาทแล้วก็ราคาเต็ม200กล่องละนะ285บาทได้ส่วนลดราคาแล้วก็ส่งฟรีด้วยดีมากเลยมาดูด้วยกันผมแกะกล่องก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับผมช่องริโชคริไม่ใช่ไม่อยากจะใช้คำว่ารีวิวนะเอาเป็นว่าแกะกล่องสินค้าให้ดูแล้วกันนี่นี่คือผมชอบกินแต่เพิ่งกินได้ไม่นานนะครับผมมันคืออะไรเดี๋ยวจะแกะให้ดูหนักอยู่เนาะส่งฟรีด้วยถ้าซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็นั่นแหละ280กว่าบาทนั่นแหละอันนี้แค่206บาทเองแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะดูในไลฟ์ TikTok นะครับผมก็โอ๊ยโอ้ถูกดีจังในไลฟ์เขาบอกว่าโรงงานมาเองอันนี้ของปุ้มปุ้ยนะครับปุ้มปุ้ยปลาแมคเคอเรลเออผมเธอบอกแล้วดูเลยแล้วกันนี่เธอพูดไปหน่อยคือถูกนะนี่ก็ในไลฟ์ TikTok นะครับผมนี่เห็นไหม10กระป๋องที่เขาพูดมาเขาบอกว่ามันจะยังไม่หมดอายุตรงนี้เขาบอก BBE 16เดือน9 27มันมี2024ใช่ไหมปีนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ตรงนี้เขาบอกว่า BBE 160927ก็จะเป็นอะไรที่จริงๆปีนี้ก็คือ2024 25 26 27อีกประมาณ3ปีเลยนะถ้าจากตรงนี้นะ BBE ถ้าแปลว่าให้กินก่อนอะไรเนี้ยนะระยะเวลาเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงว่าใต้กระป๋องเขาเขียนยังไงคือการดูเนี่ยอันนี้คือตามที่เขาพิมพ์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วให้ดูที่กระป๋องนะครับเรียนตั้งแต่เด็กๆดูที่กระป๋องแล้วก็ที่โอ้นี่เขาส่งมานะมันคงมีการขยับขยื่นเนี่ยบลอมกระป๋องบุบถ้าสมัยผมเรียนตอนเด็กๆเนี่ยครูหรืออาจารย์บอกว่าอย่าเรียกกระป๋องที่บุบแต่พอโตๆมาไม่ได้คิดอะไรมากนะไม่ได้คิดอะไรมากอันนี้กระป๋องดีไม่บุบนะอาจจะโดนการกระแทกบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะดูนี่ใช่ด้วยนี่มองเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไฟฉายส่องดีกว่ารอแป๊บนึงนะมองเห็นไหมผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นเปล่านะครับเขาเขียนว่าBBE 160927ที่เขาพิมพ์เข้ามานะเห็นไหมคงเห็นกันเนาะแล้วก็ข้างบนที่จะดึงฝาเปิดมีอะไรอีกตรงนี้เป็นเหมือนลายตัวอักษรเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะไม่แน่ใจคืออะไรเลขอ่านไม่ค่อยชัดอ
มันจะเหมือน US ไม่แน่ใจนะ24120 06แล้วก็เครื่องหมายจุดจุดโคโล31อาจจะไม่ใช่โคโลไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายรูปลงให้ดูตอนท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็คือ10อันได้ในราคา206บาทประหยัดไปเยอะมากถ้าซื้อร้านโชว์หวยอ่ะมาแกะอีกกล่องนึงดูว่าจะเท่าไหร่ไปถึงเท่าไหร่หมายว่าจำนวนมาเท่าไหร่ครบไหมดูเพราะว่าสั่งของทางออนไลน์นี่อย่าชะล่าใจเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะได้โต้แย้งขอคืนขอเปลี่ยนนะครับผมนี่เท่าที่ดูตอนนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะเอามาแกะกล่องแล้วก็มาเปิดดูด้วยกันอันนี้เป็นแมคเคเรลตาปุ้มปอยเอ้ยไม่ปุ้มปอยปุ้มปุ้ยตาปุ้มปุ้ยแมคเคเรลปลาซอสราดพริกนะครับปลาแมคเคเรลซอสราดพริกแมคเคอเรลทอดซอสราดพริกปลาแมคเคอเรลทอดราดพริกตาปุ้มปุ้ยนะครับปุ้มปุ้ยก็อร่อยมากยกนิ้วให้ผมชอบกินนะแต่ไม่ได้กินนานมากเลยหลายปีมากเลยนานมากเลยแล้วก็ปกติจะกินถ้าเป็นปลากระป๋องนี่จะเป็นทั่วไปเป็นอะไรนะในพูดไม่ถูกที่เป็นปลากระป๋องที่ในซอสไม่ใช่ซอสเดี๋ยวดูกันในซอสมะเขือเทศนะอันนี้เนี่ยอันนี้คือที่ซื้อตามร้านโชห่วยร้านค้าโลซ่านะครับผมก็ราคาจะสูงกว่าเยอะนะซื้ออย่างเนี้ยถูกกว่าเยอะก็ยุคนี้ต้องประหยัดปกติก็จะช่วยอุดหนุนร้านค้าร้านไรต่อไรในหมู่บ้านแต่พอมาถึงยุคนี้แล้วผมไม่ได้เน้นลุยทำงานเยอะแล้วต้องประหยัดอีกนิดนึงนะก็ครบนะครับผม10กระป๋องนะเป็นสมาชิกใน TikTok นะครับผม TikTok ก็ได้ช่วงโปรโมชั่นเขาไลฟ์สดเขาบอกว่าจากโรงงานนะครับผมก็ดูอยู่แล้วก็50ชุดผมก็สั่งมา2ชุดเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนแป๊บเดียวมาถึงแล้วนะครับก็อร่อยสุดๆใครสนใจก็นะอันนี้คือโปรโมชั่นใน TikTok 206บาทจาก285นะครับผมเห็นเขาบอกว่าลดไปประมาณ 28% นะถ้าจำไม่ผิดนะก็แกะกล่อง TikTok ไม่ตกขายของให้ดูแล้วนะครับต้องช่องยูทูบริโชคไม่ใช่ท้อง TikTok ถ้าบางคนเป็นเขาเรียกว่ามีช่องด้วยที่จำนวนผู้คนเยอะแล้วก็สามารถเปิดขายสินค้าได้ด้วยตามกฎเกณฑ์ของ TikTok เนี่ยก็จำใช้ยูสหนึ่งในการดึงเพิ่มสินค้าขายในตะกร้าในร้านค้าตัวเองไม่ใช่ในตะกร้ามันก็พ่วงตะกร้าได้ถ้าไลฟ์สดขายในร้านตัวเองแล้วก็เอาอีกยูสหนึ่งมาซื้อของก็จะได้ทั้งส่วนลดแล้วก็จะได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าขายของด้วยนะอันนี้ก็ได้ส่วนลดใครทำอย่างนั้นก็ได้2เด้งนะครับ2เด้งลดลงไปส่วนสำหรับวันนี้ปุ้มปุ้ยปลาแมคเคอเรลทอดราดพริกก็อร่อยสุดๆนะครับริโชคชวนชิมวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ